ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการปลดล็อกกัญชาค่ะตรงนี้ในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะครับจริงๆเรามีความรู้สึกยินดีมากนะครับเพราะว่าโดยก่อนหน้านี้ที่ร้านส่วนกูเดอะคาเฟ่เราเนี่ยนะครับเราก็ได้ทำตัวเมนูกัญชามาตั้งแต่ปีช่วงปลดล็อกแรกๆปี63นะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยก็ผลตอบรับเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่การปลดล็อกครั้งนี้เนี่ยมันมีความเสรีมากขึ้นก็เราสามารถหยิบจับในส่วนประกอบต่างๆอื่นๆโดยเฉพาะตัวช่อดอกแล้วก็เมล็ดเนี่ยมาทำรังสรรค์เป็นเมนูต่างๆเพิ่มได้มากขึ้นครับค่ะเท้าความค่ะทำไมถึงเลือกกัญชามาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารหรือว่าเครื่องดื่มของทางร้านค่ะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับเรามองว่าเขาเป็นตัววัตถุดิบที่มีมูลค่านะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของทุกคนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือมันตรงกับคอนเซ็ปต์ร้านนะครับร้านเราเป็นอยู่ในสวนนะครับก็มีความกรีนอยู่นะครับก็เข้ากันได้กับคอนเซ็ปต์ตัวกัญชาได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนของเมนูอาหารนะคะเรานำส่วนไหนของกัญชามาประกอบเป็นอาหารบ้างครับโดยก่อนหน้านี้เราจะใช้กิ่งก้านรากใบนะครับที่เขาปลดล็อกมาตั้งแต่ปีช่วงปี63นะครับเราจะใช้กิ่งก้านรากใบแล้วก็เราจะใช้ตัววัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาใช้ในการประกอบอาหารให้ตรงตามข้อห้ามของทางภาครัฐด้วยนะครับก่อนที่เราจะมาประกอบธุรกิจอาหารแล้วก็มีการนำกัญชามาใช้เนี่ยค่ะเราได้มีการจดแจ้งหรือว่าขออะไรยังไงบ้างครับจริงๆหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการ educate ทางเรานะครับว่าการนำมาซึ่งตัววัตถุดิบต่างๆที่จะนำมาใช้ในการประกอบอาหารเนี่ยจะต้องมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเราก็เลือกวิสาหกิจชุมชนที่เป็นคนรู้จักกันนะครับที่สระบุรีนะครับซึ่งปลูกถูกต้องตามกฎหมาย 100% นะครับแล้วก็ที่โคราชด้วยนะครับสำหรับปริมาณในการใช้ประกอบอาหารได้แต่ละเมนูค่ะหลายคนเขาเข้าใจว่ากินมากหรือกินน้อยจะเมาอะไรยังไงเดี๋ยวให้อธิบายตรงนี้นะครับครับจริงๆกิ่งก้านรากใบทั้งหมดเนี่ยนะครับสารเมาค่อนข้างจะต่ำมากนะครับแล้วก็ต้องกินปริมาณมากจริงๆแต่ภาครัฐก็ได้มีกำหนดไม่ให้รับประทานเกินวันละ6ใบซึ่งในแต่ละเมนูเราก็จะใช้ส่วนประกอบที่เหมาะสมนะครับไม่ให้มากเกินไปครับคนที่อยากจะมาประกอบธุรกิจแบบเราหรือว่าทำอาหารในเมนูกัญชาค่ะอยากได้ฝากครับจริงๆผมก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมในส่วนของการให้ความรู้นะครับในเชิงของกฎหมายแล้วก็ในส่วนของแนวทางในการผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมาใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้ผลสูงสุดตรงนี้ผมคิดว่ายังอาจจะมีมากไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการหลายรายที่นำมาใช้เนี่ยก็มีการรังสรรค์เมนูกันแบบสร้างสรรค์กันโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารบางครั้งผู้ประกอบการเองที่มีความตั้งใจจริงนะครับก็จะพยายามที่จะไปค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็นำมาใช้ให้ได้อย่างถูกต้องโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นเช่นนั้นครับณปัจจุบันนะครับตัวช่อดอกเนี่ยถูกปลดล็อกในวันที่9นะครับแล้วก็เรากำลังมาดูเรื่องของตัวบทกฎหมายทั้งหมดแต่ว่าในช่วงอาทิตย์หน้านี้เราก็คิดว่าจะรังสรรค์เมนูบางเมนูที่มีส่วนประกอบของตัวช่อดอกด้วยรวมถึงอาจจะมีการจำหน่ายในส่วนของตัวช่อดอกที่เป็นพันธุ์ดีๆแล้วก็หายากๆในร้านเราด้วยให้ซื้อกลับบ้านได้ครับหลังจากมีการปลดล็อกอะค่ะทำให้ราคาหรือว่าวัตถุดิบเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีการปลดล็อกครับอยากจะเล่าเริ่มต้นตั้งแต่ปี63ครับช่วงปี63ที่ปลดล็อกตัวกิ่งก้านรากใบแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่มีจำนวนขออนุญาตปลูกในช่วงนั้นเนี่ยมีจำนวนน้อยมากช่วงนั้นเนี่ยราคาเฉพาะกิ่งก้านรากใบเนี่ยดีดขึ้นไปสูงค่อนข้างเยอะมากๆนะครับโดยตอนนี้ก็ปรับกลับมาเป็นในส่วนของออร์แกนิกแล้วจาก 50,000 บาทในช่วงนั้นเนี่ยต่อ1กิโลกรัมเนี่ยตอนนี้ก็มาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 5,000 บาทแล้วผมคิดว่าตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีการปรับราคาในส่วนนี้มากนักแต่น่าจะเป็นการกระทบกับส่วนของตัวช่อดอกที่ปลดล็อกใหม่นี้มากกว่าครับตัวชูโรงที่ขายดีมาต่อเนื่องก็จะเป็นตัวยำกัญชาชูรสซึ่งเราจะมีส่วนประกอบของตัวใบเป็นหลักนะครับแล้วก็มีรากบางส่วนนะครับอันนี้ก็ไม่เกิน3ใบต่อ1เสิร์ฟ
นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของตัวยำกัญชาชูรสนะครับแล้วก็สปาเกตตี้ขี้เมากัญชาสปาเกตตี้ซอสกัญชาหอยเชลล์นะครับในสองส่วนนี้ก็จะมีส่วนของใบแห้งนะครับแล้วก็ใบสดรวมๆแล้วไม่เกิน2ใบต่อ1เสิร์ฟเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นเมนูใหม่ก็คือบิงซูเยลลี่กัญชาอันนี้ก็ใช้ใบกับรากนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยคิดว่าจะเดเวลอปเยลลี่กัญชาที่เป็นตัวช่อดอกด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้นำออกมานะครับก็ตรงนี้ก็ใช้ปริมาณไม่เกิน3ใบครับตัวเครื่องดื่มจะเป็นชามะนาวกัญชานะครับอันนี้เราจะเอาใบกัญชาที่เป็นสดนะครับไปตากแห้งก่อนนะครับแล้วก็มาต้มน้ำแบบเข้มข้นนะครับให้เป็นตัวเบสของตัวชากัญชาก่อนนะครับแล้วก็มาผสมกับน้ำผึ้งมะนาวนะครับก็อันนี้ก็ส่วนประกอบไม่น่าจะเกิน1ใบต่อ1เสิร์ฟครับท้ายค่ะอยากจะให้ฝากถึงผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเข้าใจผิดว่ากัญชาปลดล็อกแล้วมีประโยชน์ก็จริงแต่จะควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมอะไรยังไงถึงจะมีประโยชน์สำหรับร่างกายครับตรงนี้ก็อยากให้ผู้บริโภคเปิดใจก่อนนะครับว่าไอ้ตัวของกัญชาเนี่ยถ้าเราใช้ได้อย่างถูกประเภทนะครับมันจะไม่มีผลต่อร่างกายในทางไม่ดีนะครับโดยเฉพาะกิ่งก้านรากใบเนี่ยนะครับสารเมากับสารเสพติดเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะช่วยให้นอนหลับสบายนะครับแล้วก็ช่วยลดการอักเสบต่างๆนะครับก็แต่ก็อยากวิงวอนภาครัฐให้มีการสนับสนุนในเรื่องของการให้ข้อมูลกับประชาชนแล้วก็ผลักดันกฎหมายลูกต่างๆเพื่อให้ไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดได้นะครับในเมื่อมันเป็นเสรีแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจทั้งหมดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเลย